โดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรออกมาระบุนะคะว่าไม่ควรจัดการเลือกตั้งส.ส.ซ้อนกับการเลือกตั้งส.ว.ในเดือนมีนาคมเนื่องจากจะทำให้การเลือกตั้งส.ว.วุ่นวายไปด้วยขณะเดียวกันก็เตรียมเสนอที่ประชุมกกต.ให้แก้ไขระเบียบให้สามารถรับสมัครส.ส.ทางไปรษณีย์ได้คาดว่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้านี้ค่ะนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้านกิจการการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยว่าเตรียมเสนอความเห็นให้ที่ประชุมกกต.พิจารณาแก้ระเบียบให้สามารถเปิดรับสมัครส.ส.ทางไปรษณีย์เพื่อแก้ปัญหาการรับสมัครส.ส.28เขตในพื้นที่ภาคใต้ที่ไม่มีผู้สมัครที่ผู้สมัครไม่สามารถสมัครได้ซึ่งคาดว่าเรื่องดังกล่าวจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยกรณีที่รัฐบาลมีความเห็นขัดแย้งกับกกต.เรื่องเสนอให้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่นายสมชัยกล่าวว่าเบื้องต้นรัฐบาลแจ้งเพียงความเห็นของสำนักงานกฤษฎีกาให้กกต.รับทราบเท่านั้นแต่ยังไม่มีความเห็นที่ชัดเจนขณะที่กกต.ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลแก้ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจนมั่นใจว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจนสามารถจัดการเลือกตั้งให้สำเร็จได้เป็นระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้มีการรับสมัครทางไปรษณีย์นะครับซึ่งระเบียบดังกล่าวเนี่ยทางด้านบริหารการเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นฝ่ายนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าถ้าทำเสร็จเนี่ยก็จะถึงในสัปดาห์หน้าแต่เมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเรื่องของการแก้ไขระเบียบนะแต่ว่าจะประกาศให้มีการรับสมัครเมื่อไหร่นั้นก็เป็นการประกาศตามระเบียบซึ่งจะประกาศภายในทีคงต้องหลังจากที่ทางศาลได้มีชี้มานะครับว่าให้ทำได้เดือนที่ไหนครับนายสมชายยังเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งส.ส.ไม่ควรจัดซ้อนกับการเลือกตั้งส.ว.ที่จะเริ่มในเดือนมีนาคมนี้เนื่องจากหากจัดซ้อนกันจะทำให้เกิดความวุ่นวายจากการชุมนุมต่อต้านจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งส.ว.ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยได้ซึ่งโดยส่วนตัวเห็นว่าควรจัดการเลือกตั้งส.ส.ในเขตที่ยังมีปัญหาในเดือนเมษายนหรือจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้น